หนึ่งสมาธิฐิในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเรียกว่าเครื่องเกาะเครื่องผูกเป็นกิเลสสำคัญข้อที่หนึ่งเลยที่จะต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่ากายสมาธิฐิแท้ๆคืออะไรถ้าคำว่ากายไม่สมาธิฐิแต่ข้อแรกเลิกเลยสองคำว่ากายเนี่ยมันเป็นคำที่มันจะต้องมีจิตร่วมอยู่ตลอดเวลาคำว่ากายไปเข้าใจแต่ว่าเป็นวัตถุเป็นสรีระอย่างเดียวผิดเลยว่ามิจฉาทิฏฐิหนักที่สุดก็คือเข้าใจคำว่ากายเนี่ยเป็นวัตถุเป็นดินน้ำไฟลมเป็นภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ไปเน้นหาจิตผิดเลยท่านเน้นไปทางจิตยังดีบ้างยังถูกต้องบ้างยังค่อยยังชั่วยังดีกว่าแต่มันก็ผิดอยู่ดีอะเพราะมันแยกไม่ได้คำว่ากายต้องมีทั้งวัตถุและจิตต้องมีทั้งภายนอกและภายในกายต้องมีสองเสมอเป็นหนึ่งสองในหนึ่งหนึ่งในสองซึ่งเป็นเรื่องสิริมหามายาเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจกายไม่ได้แยกกายแยกจิตไม่ถูกว่าเมื่อใดจิตอารมณ์ของจิตเวทนาเนี่ยมันมีกายเมื่อใดเวทนาไม่มีกายตรงนี้แหละจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็อยู่ตรงนี้ร้อนเวลาคนมาบวชพระพุทธเจ้านี่จะต้องให้อุปัชฌาย์อธิบายการแยกกายแยกจิตนี้ให้ได้ให้สมาธิฐิก่อนถ้าไม่สมาธิฐิกายแล้วแยกกายแยกจิตไม่ถูกต้องล้มเหลวในการบวชเลยจะแยกธรรมนิยาม5ไม่ออกจะเข้าใจอุตุนิยามทีฆนิยามจิตนิยามและปฏิบัติด้วยกรรมด้วยธรรมะกรรมนิยามธรรมนิยามปฏิบัติไม่ได้เลยเพราะนั้นจะล้มเหลวไปทั้งกระบวนบวชก็สูญเปล่าเพราะนั้นอย่างในเทรสมาคมนี่อาตมามั่นใจคำว่ากายมันทุกวันนี้มันมาเป็นพลเมืองของไทยหมดแล้วกายนี่เป็นพลเมืองของอินเดียเดิมเดี๋ยวนี้กายมาแทบจะเป็นเชื้อชาติแล้วไม่ใช่สัญชาติเท่านั้นเป็นเชื้อชาติไทยไปแล้วคำว่ากายและก็หมายคำว่ากายเนี่ยกายคือร่างภายนอกกายคือสรีระแล้วก็เรียกกันด้วยศัพท์เต็มว่าร่างกายร่างกายคือก็ยิ่งชัดเจนว่าเขาหมายถึงข้างนอกเป็นดินน้ำไฟลมไม่ได้เข้ามาหาใจเลยอันนี้ผิดถนัดเลยนี่คือความล้มเหลวหรือความเสื่อมของศาสนาพุทธพอถามว่าการศึกษารู้ในความเป็นกายเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ให้สมาธิฐิเพราะว่าทำไมสมาธิฐิอันนี้ข้อเดียวก็เลิกเลยไงศาสนาพุทธนี่จุดประสงค์อาตมาก็พูดมาจนโอ้โหนานแล้วแล้วจะยังเข้าใจสัมมาทิฏฐิกันได้แค่ไหนเนี่ยนะยังอีกนะอาตมาว่ายังไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ครบถ้วนง่ายๆนะกายอาตมาก็ยังไม่เก่งกว่านี้พูดมาได้ขยายมาขนาดนี้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วคำว่ากายเนี่ยคุณเข้าใจตั้งแต่สัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งแล้วคุณก็จะต้องเข้าใจแยกกายแยกจิตและคุณไปปฏิบัติคุณก็ต้องปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ก็เริ่มต้นเด็กกายพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมถ้าคุณพิจารณากายคุณเข้าใจกายผิดแต่แรกคุณเข้าใจกายในกายไม่ได้แล้วคุณจะไปทำยังไงอ่ะพิจารณากายในกายกายนอกกายกายในกายในมันอยู่ไหนนอกมันอยู่ไหนเมื่อคุณเข้าใจว่ากายมีแต่ข้างนอกแล้วคุณจะไปเข้าใจกายในกายมันเป็นยังไงความหมายของกายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นอิทัปปยตาไม่ได้แยกกันเลยแยกกันไม่ได้
ายก็จะต้องมีเวทนาเวทนาใดที่ไม่มีกายไม่เป็นกายแต่เวทนาที่จะเกิดนั้นต้องมีผัสสะภายนอกถ้าไม่มีผัสสะภายนอกเวทนาไม่มีเมื่อมีเวทนาแล้วก็ต้องปฏิบัติเวทนาให้ไม่เป็นกายกายคือความสุขความทุกข์เพราะฉะนั้นสัมผัสภายนอกอยู่แล้วสัมผัสแล้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั่นคือความสำเร็จของเวทนาความรู้สึกหรืออารมณ์สัมผัสภายนอกอยู่ในสภาวะธรรมเขาสัมผัสภายนอกคุณมีกายแล้วและคุณก็มีจิตมีเวทนาและคุณก็ทำเวทนาคุณไม่ให้ไม่มีกายไม่มีสภาพสองไม่มีสุขไม่มีทุกข์ได้นี่แหละเป็นฐานปฏิบัติต้องรู้แล้วเวลาปฏิบัติจริงๆต้องอ่านสภาวะของตนเองออกในปัจจุบันนั้นๆไปนั่งคิดเอาเป็นสัญญาคิดผ่านมาแล้วมันไม่ใช่ของจริงหรอกคุณไม่รู้อารมณ์จริงไม่รู้จักเวทนาตัวจริงที่เกิดในปัจจุบันชาตินั้นๆก็ไม่รู้หรอกคุณก็ได้แต่เดาเอามันก็ไม่ตรงสภาวะความรู้สึกจริงมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่เวทนาขณะนั้นมันเป็นสัญญามันเป็นมันเพี้ยนไปกำหนดสัญญาเอาความจำมาคิดแล้วคุณจะเจอความจริงจากมันได้ไงมันต้องมีเวทนาเกิดอยู่หลัดๆในคุณจึงจะอ่านความจริงได้ว่าเอ้ยแล้วมันเป็นอาการมันถึงจะอ่านว่าเออแล้วมันเป็นหลงสุขหลงทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เป็นอารมณ์วับแวบสุขทุกข์อย่างนี้สุขอย่างนี้เป็นความจริงคุณจะอ่านออกได้ไงคุณไม่ได้ทำปัจจุบันคุณไม่ทำคุณไปทำแต่ในอดีตในอนาคตอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะการที่จะปิดหูปิดตาไม่มีภายนอกเนี่ยมันโมฆะเลยที่นั่งปฏิบัติที่ปฏิบัติธรรมกันนี่มันเสื่อมจนสนิทจริงๆเลยนั่งปฏิบัติธรรมนึกว่าจะได้จะบรรลุธรรมแล้วหลงบรรลุด้วยมันก็เลยยังมันแม่น่าสงสารนี่ดีพวกเรามาฟังแล้วอาตมากู้กลับศาสนาพุทธคืนมาได้ประมาณนี้เนี่ยโอ้ยจนป่านนี้แล้วก็อาตมาก็ถึงขั้นบ่นว่าไม่ควรจะอยู่แล้วนะได้ขนาดนี้ก็คงจะประมาณนี้มั้งนอกนั้นก็แน่ความหวังมันยิ่งกว่าพิธานะเนี่ยแต่พิธาเขาหวังมากกว่าที่อาตมาคิดคาดเขายังเหลืออยู่มากกว่าอาตมาคิดคาดอ้าวตอบแล้วการศึกษาเรียนรู้ในความเป็นกายไปเพื่อจุดประสงค์อะไรบ้างอ้าวตอบไปบ้างแล้วมันมีมากกว่านี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน2ความเป็นอุตตุที่อยู่ในคนเป็นฟังดีๆนะนี่ก็ลึกซึ้งเหมือนกันความเป็นอุตตุที่อยู่ในคนเป็นนี้จะคิดตามยังไงก็คิดไม่ออกค่ะมีข้อสังเกตว่าแม้คนที่ตายแล้วมีข้อสังเกตว่าแม้คนที่ตายแล้วก็ยังเหลือจิตโอ้คุณคนนี้มองยังไงแม้คนที่ตายแล้วก็ยังเหลือจิตหรือตัวรู้อยู่และจะมีเจตสิกร่วมอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้ค่ะเอ้าฟังดีๆมันเป็นปรมัตถธรรมนะมันเป็นอภิธรรมที่เป็นเรื่องต้องอธิบายไปที่อาตมาอธิบายก็คือสภาวะธรรมอุตตุคือสภาวะธาตุดินน้ำไฟลมในตัวเรานี่เป็นสังขารปรุงแต่งมีดินน้ำไฟลมร่วมปรุงแต่งอยู่ในนี้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจะเป็นผมก็ตามเป็นขนก็ตามเป็นเล็บก็ตามไม่ต้องไปพูดถึงฟันถึงหนังเนี่ยมันละเอียดเกินไปเอาแค่เล็บแค่ผมนะอาตมา
ถนัดที่จะเอาเล็บเล็บคนเนี่ยถ้าอ่านพิจารณากรรมฐานอันนี้ได้รู้จักเวทนาในสิ่งนี้ว่ามันเป็นกายเมื่อไรไม่เป็นกายเมื่อไรอธิบายแล้วอธิบายอีก